ขาก็บอกว่าว่างไหมวันที่2มกราคมปีหลายปีนะครับ2มกราคมว่างไหมอะไรเงี้ยซึ่งปกติต้นนะครับก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือนั่นแหละแล้วก็จะสอนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นพิธีกรได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกเออมีอะไรหรือเปล่าพี่บอกได้เลยเขาบอกว่ามาเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้หน่อยโอ้ยสนิทคิดไม่ซื่อเราเจอกันนะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตอนเรียนมหาลัยอะครับก็ต้นก็เข้าไปมหาลัยคือเขาว่าซิ้วมาโอ้โหเขาหล่อแม่ครับต้องบอกเลยว่าเขาหล่อหล่อแบบหล่อขั้นเทพเลยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เดินมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเห็นเขามาคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีกวนเพื่อนอยู่ก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตกันมาในมหาลัยก็ปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลขที่ก็ติดกันก็ช่วยเรียนช่วยอะไรกันมาตลอดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็เช้าก่อนมาเจอกันคือเราอยู่ด้วยกันทุกวันจนแบบเอ๊ะตกลงแล้วสถานะเอ๊ะเราจะต้นอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไอ้พี่มีแฟนไหมก็เลยถามเขาไปแบบนี้ซึ่งเขาก็ตอบว่าไม่มีโอ้ยพี่รักอิสระในเบื้องต้นอ่ะเหมือนพี่ดูแลน้องไปอย่างเงี้ยครับจนมันโตกันไปเรื่อยๆจนเรียนกันประมาณสักถึงขั้นปี2ปี3ก็ได้ไปเที่ยวโดยกันต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นกันไปกัน2คนนะครับก็คือแต่ว่าแบบว่าก็แบบหวานชื่นรื่นรมต้นก็ถามเขาตลอดเฮ้ยพี่ไม่มีแฟนจริงๆหรอก็ถามเขาไม่มีอย่างเงี้ยครับต้นก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยพี่สรุปแล้วว่าเราอ่ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าวะเขาก็บอกว่าเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเขาก็พูดกับต้นแบบนี้ต้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วยังไงอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งรักเขามากขึ้นทุกวันนะครับพูดแบบนี้เรื่อยๆว่าต้นถามเขาว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเขาบรรยายออกมามันไม่ได้อะคือบางทีคือเราคุยกันสมมติเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยครับเราก็จะคุยโทรศัพท์กันตลอดแทบจะตลอดแทบจะวิดีโอคอลกันตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยเราก็เลยไม่ชอบใครอีกเลยแต่การที่ต้นเป็นคนที่ถามอยู่บ่อยๆด้วยคำนี้ตกลงเราเป็นแฟนกันเปล่าพี่เฮ้ยตกลงเราอะไรคือจริงๆเขาต้องรู้พันเปอร์เซ็นต์เลยแหละว่าต้นคิดกับเขาไม่ใช่แค่เพื่อนแน่นอนถูกต้องเขาต้องรู้ทั้งแต่แรกใช่ค่ะชัดเจนตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยฮะความสัมพันธ์ก็ราบรื่นมาตลอดโดยที่อาจจะต้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่เคยแสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าคนอื่นหรืออะไรก็ตามอะไรครับเลยรู้สึกว่า เขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเซฟโซนสำหรับเขาหรือเปล่าไม่รู้เป็นพื้นที่สบายตัวใช่หมายความว่าเขาก็คุยได้ทุกเรื่องแล้วก็เล่าในทุกเหตุการณ์ได้อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งก็คือพีคมากครับก็คือก็ทำงานเรียนจบกันไปก็คุยกันตลอดเหมือนปกติทุกอย่างไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกัน2คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปกันมาตลอดจนวันนึงเขาเรียกต้นนะครับไปทานข้าวร้านประจำของเราเลยโอ้โหแบบร้านนี้คือคลิกสุดคือเราแบบเราเอะอะไรเราก็จะไปร้านนี้เพราะว่าเออมันมีความทรงจำดีๆแล้วเราก็ไปเขาก็บอกว่าว่างไหมวันที่2มกราคมปีหลายปีนะครับ2มกราคมว่างไหมอะไรเงี้ยซึ่งปกติต้นนะครับก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือนั่นแหละแล้วก็จะสอนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นพิธีกรได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบอกมีอะไรหรือเปล่าพี่บอกได้เลยเขาบอกว่ามาเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้หน่อยโอ้ยน้องคบกันมาตั้งแต่ตอนเรียนด้วยกันถูกปะใช่ครับจนกระทั่งจบปี2544ครับจนกระทั่งจบก็ต่างคนแยกย้ายทำงานแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกันคุยกันโดยตลอดทุกวันทุกเวลาครับทุกวันทุกเวลาแล้วให้ไปเป็นพิธีกรแต่งงานเดี๋ยวก่อนใช่ครับแล้วเขาไม่แอบคบเออตอนไหนอ่ะคือผู้หญิงคนนี้อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาไปเหมือนไปเรียนแล้วกลับมาครับค่ะโอ้ยตายละต้นเหมือนถูกกระชากลงมาจากภูเขาอะแล้วต้นไปเป็นพิธีกรให้เขาปะคะไปครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นก็เพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็คือรู้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้นเขาแบบอดทนแข็งแรงต่อสู้ทุกอย่างแบบเออในเมื่อเรารักเขาไม่ได้แล้วครับก็ขอมอบของขวัญที่ดีที่สุดในเมื่อเขาอยากให้เราทำเราก็ทำให้เต็มที่ครับเป็นพิธีกรตั้งแต่งานมันสวมแหวนทุกอย่างจนถึงงานพิธีกรงานเย็นรีเซพชันนะครับถ้าเขาเป็นคนโทรมาเนี่ยพี่อยากถามจะเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่คือต้นเคยถามครับเขาตอบว่าไงเขาบอกว่ามัน
กับต้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะไรเข้าใจเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ก็ไม่ต้องขนาดนี้หรือเปล่าแต่ไม่ต้องมาเล่นกับความรู้สึกกันขนาดนี้ไงก็เขาก็อยากจะให้ต้นตัดใจได้เลยไงครับการที่เขาไม่รักเรามันเป็นเรื่องของเขาอ่ะเนาะค่ะแต่ว่าความรู้สึกเจ็บของเรามันก็เป็นเรื่องของเราเหมือนกันงั้นเขาไม่มีสิทธิ์อะค่ะพี่รู้สึกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบริหารจัดการว่ามาเธอมาดูซะให้เต็มตามาเจ็บซะให้เต็มที่แล้วเธอก็จะได้แบบว่าตัดใจจากฉันได้พี่รู้สึกว่าอันนี้มันเกินไปจริงๆถ้าเกิดเขาแบบแมนๆเนาะก็แค่บอกต้นว่าเขาจะแต่งงานแล้วนะพี่ว่าแค่นี้ก็โหดมากพอแล้วนะหรือแค่ชวนต้นไปงานก็พอแต่ว่าเขาก็กลับมองว่าแบบด้วยความที่ต้นมักจะเป็นพิธีกรให้เพื่อนๆตลอดหรือถ้าเป็นคนดีกว่านี้อีกสักนิดนะคะพี่รู้สึกว่าเขาสามารถแจ้งเราได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนคืออะไรกันแน่เพราะไม่ใช่ว่าต้นไม่ถามพี่ว่าต้นถามตลอดคือพี่รู้สึกว่าหนึ่งหัวใจน้องเจ็บปวดอะแล้วเขาไม่เคยเห็นแก่หัวใจของน้องเลยในเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันมีมาโดยตลอดต้นว่าสัจธรรมอันนี้ที่ต้องคิดได้คือเขารักตัวเองที่สุดอะครับหมายความว่าเขารักแต่ตัวเองเขาไม่รักใครเลยเขาอาจจะอยากให้ต้นมาอยู่ในงานวันนี้ด้วยหรืออะไรก็ตามเขาคิดได้หมดแหละแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นแต่อันนึงอีกอันนึงนะคะที่พี่จะต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆต้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเนาะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะต้องแล้วมันช่วยได้จริงไหมคะหมายถึงการที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันทำให้เราตัดใจจากเขาได้มันช่วยได้ครับมันช่วยได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่าในบรรยากาศในงานก็คือมันสมบูรณ์แบบมากๆทุกอย่างคือเหมือนแบบเขารักกันมานานมากๆแล้วในห่วงเวลาที่ไม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องบอกพี่อ้อยพี่สอบว่ามันทำให้ต้นโคตรแข็งแรงในทุกวันนี้กับความรักถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้ต้นรู้สึกว่าก็แข็งแรงขึ้นก็ต้องพยายามหาแง่มุมที่ดีของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ